มาถึงโมเมนต์ของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะคู่ของณเดชน์ยาย่าค่ะหลังๆนี้โชว์หวานกันบ่อยมากเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่แค่ภาพคู่เท่านั้นนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจะมีงานละครให้แฟนๆได้ชมกันด้วยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะณเดชน์กับยาย่ากำลังถ่ายทำละครนะคะเรื่องรายกินรีด้วยกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานของค่ายแอคอาร์ตนะคะโดยพุ่มกับพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ค่ะและถือว่าเป็นครั้งแรกเลยของณเดชน์นะคะที่ได้มาเล่นละครพีเรียดแบบเต็มตัวล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็อัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยได้เริ่มถ่ายทำไปกว่า3คิวแล้วณเดชน์ยาย่าบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเรื่องนี้ยากแล้วก็ท้าทายสุดๆโดยเฉพาะบทพูดต่างๆที่เป็นภาษาแบบโบราณนะคะไปฟังเสียงของทั้งคู่กันค่ะเป็นละครย้อนยุคอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่มีเรื่องของประวัติศาสตร์สงครามมาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเรื่องชันสูตรศพเรื่องยาสมัยโบราณที่กำลังพัฒนามาสู่ยุโรปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไป 3-4 คิวแล้วครับดีครับสนุกครับยากครับภาษาแบบโบราณพูดไม่ค่อยเข้าปากเลยครับก็ใช้เวลาพอสมควรมันใกล้เคียงกับภาษาไทยที่เราใช้ทุกวันนะคะแต่ว่ามันแค่ห้ามใช้คำว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆค่ะคำและรูปประโยคก็จะมาเป็นแบบวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เราจังหวะพูดอะไรของคนยุคสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขามีเวลากันเยอะค่ะก็เลยไม่ต้องรีบพูดมากเขาเลยไม่ต้องรีบพูดมากแต่ว่าด้วยอารมณ์ของเราที่มันแบบมันพุ่งเร็วอะค่ะก็มักจะแบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องปรับอันนี้ซึ่งเป็นเทมโปปกติของแบบร่างกายเราเลยมันต้องค่อยๆไปค่ะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะได้ยากของภาษาเหนือค่ะ